กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของความรักหรือว่าท่านไหนต้องการตรวจสอบลัคนาราศีนะคะก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบโดยเฉพาะวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดค่ะส่วนใครเกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งนะคะฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะส่วนท่านไหนต้องการพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494นั่นเองนะคะมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยค่ะเจ้าของดวงชะตานะเกิดวันที่19พฤษภาคม2504เวลาเกิดค่ะตีหนึ่งครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ดวงชะตาปีนี้เป็นอย่างไรแล้วก็ถามว่าต้องระวังอะไรบ้างคะก็ยังเป็นคนวันพฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์อยู่ก็เหลืออีกประมาณ3เดือนนะครับก็จะอายุย่างก็จะเข้าสู่ช่วงย่าง56ผมพยากรณ์หลังวันเกิดเลยละกันในส่วนของงานจะเตือนในเรื่องของงานกับเงินนะงานก็อาจจะอยู่ไม่ติดที่ภาระเยอะขึ้นมีการโยกย้ายอลิเนี่ยแปลว่าหนี้สินก็ได้สุขภาพก็ได้โดยเฉพาะปัญหาในช่องท้องนะครับและที่สำคัญคุณอย่าให้ใครขอยืมเงินนะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยถวายชุดสังฆทานยานะควบคู่กับสังฆทานสดพวกข้าวปลาอาหารความรักหัวใจก็อยู่ในช่วงนี้นะถ้าเกิดมีคู่ครองอยู่แล้วเนี่ยประคับประคองให้ดีๆครับ SMS ต่อมาค่ะคุณน้องนะคะ27กุมภาพันธ์2514นะคะเวลาเกิด5ทุ่ม42นาทีวันเสาร์สมัครงานไว้ค่ะจะได้เมื่อไหร่แล้วก็ถามว่าคนที่คบเนี่ยจริงใจหรือว่าหลอกปัตตานีเป็นกาลีสีแตะนี่ไงมันจะเป็นทรงนี้ฮะเข้าทำนองรักๆเลิกๆก็ได้หรือคุณเพิ่งเลิกกับคนรักมาและมีคนใหม่ก้าวเดินเข้ามาในชีวิตก็ได้ผมตอบแบบนี้นะก็อีกไม่กี่วันก็จะเลยผ่านวันเกิดแล้วนะครับถ้าหลังวันเกิดแล้วยังคบหากันมีโอกาสพัฒนาต่อไปได้นะฉะนั้นช่วงนี้ก็เผื่อใจไว้หน่อยนะครับส่วนการสมัครงานเกณฑ์เรื่องงานจะเด่นมากนะครับหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงอีกไม่กี่วันแต่พูดแบบนี้ไม่ต้องรอนะอยากสมัครเลยหลังวันเกิดให้คุณซื้อพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายวัดแต่ณช่วงเวลานี้ให้คุณซื้อมีดโกนก็ได้ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสรายยุทธนะคะ9พฤศจิกายน2516ค่ะเวลาเกิด 7:39 นาทีวันศุกร์เมื่อไหร่จะได้งานใหม่คะแล้วก็การเงินเป็นอย่างไรกัมมะเป็นกาลีไงครับก็เราบอกว่าถ้าทำงานอยู่ก็ร้อนมีปัญหาอยากเปลี่ยนนะครับหรือถ้ายังไม่ได้งานปีนี้ก็ต้องบอกว่าหางานยากฉะนั้น1ก็คงต้องเพียรความพยายามมากขึ้นนะครับแล้วก็ให้เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะที่เป็นสตรีเพศแล้วก็กระจายโอกาสให้กับตัวเองมากขึ้นในทางโหราศาสตร์ก็ให้คุณปล่อยปลานะ17ตัวเลือกซื้อในตลาดที่คนจะซื้อไปทำอาหารเลือกปล่อยในเขตอภัยทานที่เขาไหวไหวไปรอดครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่6มิถุนายนค่ะ2496เวลาเกิดบ่าย 3:17 นาทีวันเสาร์ลัคนาราศีอะไรนะคะจังหวัดกรุงเทพกรุงเทพมหานครนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะครับด้วย ปีจรเนี้ยก็คงฝากระวัดระวังเรื่องอุบัติเหตุเพศภัยหน่อยละกันตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาคมเป็นต้นไปครับโชคลาภมีไหมคะซื้อติดไว้งวดละใบไม่ว่ากันคือของคุณเนี่ยอังคารเป็นกาลีด้วยนะแล้วก็มฤตยูก็เล็งลักให้คุณไปทำฟันขูดหินปูนซะหรือบริจาคโลหิตถ้าสุขภาพร่างกายไหว SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่14มิถุนายน2505ค่ะเวลาเกิด3ทุ่มตรงวันพฤหัสบดีการงานโชคลาภแล้วก็หนี้สินปีนี้จะหมดหรือเปล่าคำว่าอายุก็คือมันยังเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ในแง่ของสภาพคล่องอ่ะนะก็จริงๆต้องบอกว่าแม้จะเข้าย่าง55เลยมิถุนายนนี้ไปเนี่ยดาวการเงินก็เสียแต่ว่าขาเข้ามีครับเพียงแต่ว่าจะเป็นลักษณะเงินผ่านมือปีเศษๆครับแต่มันจะค่อยๆดีขึ้นแต่การเสี่ยงโชคไม่เชียร์SMS ต่อมาค่ะคุณนนท์ค่ะ19กุมภาพันธ์นะคะ2539เวลาเกิด5ทุ่มตรงวันจันทร์ถามเรื่องอาชีพนะคะเป็นลูกจ้างร้านเกม
ความรักแล้วก็เรื่องของการเงินบอกโดนลูกค้าชักดาบบ่อยมากเหมือนเคยตอบแล้วแต่ว่าคำถามครั้งนี้ละเอียดมากกว่าเดิมอ่ะผมตอบเป็นส่วนๆนะครับถ้าเป็นลูกจ้างเนี่ยนะทำในธุรกิจร้านเกมหรือแม้กระทั่งวันหนึ่งอยากจะทำอาชีพนี้เองผมยืนยันว่าระยะยาวเด่นในพื้นชะตาแต่มันมีเหตุปัจจัยปีนี้อริเป็นกาลีไงลูกหนี้ไม่จ่ายก็ได้คนเบี้ยวคนชักดาบก็ได้ดวงเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วก็พยายามผมไม่แน่ใจว่าลักษณะของการเก็บเงินของคุณทำอย่างไรถ้าเป็นผมถ้าทรงดวงเป็นแบบนี้ก็รับเงินสดครับนะอย่าไม่เอาเงินเชื่อแต่ระยะยาวสิ่งที่ทำดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสมชายค่ะ11ตุลาคม2500นะคะเวลาเกิด 5:00 ตรงฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ถามว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรบ้างรับราชการอยู่ค่ะก็เป็นคนวันพฤหัสบดีตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง59อ้าวก็ใกล้จะเกษียณแล้วนะครับผมคงจะฝากอันหนึ่งก่อนสุขภาพนะพวกไขข้อกระดูกอันนี้ตามวัยส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าด้วยพื้นชะตาของคุณอาจจะเป็นมากกว่าคนอื่นนะลำไส้การขับถ่ายรวมถึงการทำงานของพวกระบบประสาทตรวจร่างกายเป็นประจำนะเพื่อเฝ้าระวังและจะฝากกลุ่มอาชีพที่เด่นหลังเกษียณถ้าสนใจนะครับอันนี้ใช้ทุนทรัพย์มากหน่อยถ้ามีความรู้ความชำนาญฝากไว้พิจารณาก็จริงๆแล้วของคุณเนี่ยในดวงนี้รับราชการฉลองอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกษียณออกมาแล้วถ้าทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกอุปกรณ์ไอทีเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับธุรกิจค้าทองก็ถือว่าเด่นในพื้นดวงนะครับแต่ว่าย่าง60ไม่ให้ทำนะหรือแม้กระทั่งถ้าคุณอยากจะศึกษาวิชาทางโหราศาสตร์อันนี้เด่นมากหรือแม้กระทั่งใช้ความรู้ประสบการณ์ที่คุณมีเนี่ยเป็นลักษณะคอนซัลท์ที่ปรึกษาเป็นพวกวิทยากรคนบรรยายพวกนี้อันนี้ทำได้ไม่ต้องลงทุนด้วยครับลัคนาราศีอะไรบอกเกิดธนบุรีธนบุรีใช่ครับเขาก็มีการจัดแบ่งครับนะทั้งกรุงเทพแล้วก็ธนบุรีสักครู่นึงอยู่วักเสาลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะกันก็เดี๋ยวจะดีเป็นสเต็ปครับ16นี้ก็เบาลงต้นเดือนราหูย้ายต้นมีนามฤตยูที่เล็งดวงมานานก็ย้ายและกลางสิงหาพฤหัสสถิตในราศีเกิดจะค่อยๆดีขึ้นในทุกๆเรื่องเลยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอัครเดชค่ะ7มิถุนายน2538นะคะเวลาเกิด 17:21 นาทีวันเสาร์ลัคนาราศีอะไรเกิดกรุงเทพค่ะกรุงเทพมหานครวันพุธ7มิถุนา38ตรงกับวันพุธครับวันนี้ไม่น่าจะพลาดนะ38ก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ตรวจสอบหน่อยนะครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะลูกสุจิภาค่ะคุณรู้จิตภาคนะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ6กรกฎาคม2504ค่ะเกิดกี่โมงคะ 24.00 24.00 เที่ยงคืนเนาะฟ้าสว่างคือวันอะไรคะวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์พูดง่ายๆเกิดเที่ยงคืนวันเสาร์นะครับรุ่งเช้าเป็นวันอาทิตย์จ้ะอ่ะวันนี้จะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะค่ะการงานการเป็นสุขภาพค่ะทวงตัวทำอาชีพอะไรอยู่ครับเงินเดือนอาชีพอะไรครับไม่สัญญาณไม่ค่อยดีเอาใหม่ฮะกินเงินเดือนอะไรนะฮะสิงหาริมทรัพย์ค่ะอสังหาริมทรัพย์จ้ะทำเกี่ยวข้องกับอะไรฮะซื้อขายที่หรือพัฒนาที่ฮะจัดสรรที่ดินหรือทำหมู่บ้านทำหมู่บ้านต่อสร้างค่ะคือจริงๆในดวงนี้อาชีพนี้ถามว่าเด่นในพื้นชะตาไหมระยะยาวผมถือว่าใช้ได้นะเพียงแต่ว่าคุณเนี่ยดาวการเงินมันโยงเรือนมรณะมักจะมีปัญหาเรื่องการออมถูกไหมฮะจ้ะคือธุรกิจแต่ไปได้ถูกไหมก็มีรายได้เข้ามานะครับแต่ว่าคุณจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ค่ะนะฉะนั้นจงทำให้ทรัพย์นั้นสูญสลายกับสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ก็ลงทุนพวกพันธบัตรหรือแม้กระทั่งซื้อที่ทางเก็บไว้ไหนเก็บไว้อันเนี้ยก็จะเป็นการแก้ดวงนะครับส่วนสุขภาพที่อยากจะเตือนนะก็เน้นในเรื่องของช่องท้องนะครับพวกทางเดินอาหารเนี้ย
และดาวอาทิตย์ก็เสียดาวอาทิตย์หมายถึงพวกสายตาความดันระบบเลือดนะและปีจรปัจจุบันนี้เวลาคุณผมห่วงช่วงบริเวณก้นกบช่วงหลังนะจะยกข้าวยกของอะไรให้ระมัดระวังหน่อยหลังค่ะจ้ะท่านพุทธเสริมทำบุญเสริมปีนี้ก็ถ้ามีโอกาสถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธก็ขอให้ทำนะหรือโรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้จ้ะบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยมีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นไม้บ้างไหมครับมันเหมือนกับอาชีพต้องย้ายที่สูงต้องย้ายไปเรื่อยๆคือทำเกี่ยวกับสายก่อสร้างก็ของคุณอ๋อโอเคคือกรรมะกาลีอ่ะคุณเป็นแบบเนี้ยสมรูปดวงอยู่แล้วคุณจะย้ายตลอดแหละคะก็คือในเรื่องของงานนะก็จะมีการเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆหรือถ้าทำงานประจำผมก็จะบอกว่าดวงเนี้ยย้ายงานบ่อยก็ถือว่าสมรูปอยู่แล้วหลักฐานพันธุกาลีทั้งที่อยู่ทั้งที่ทำงานเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงตลอดนะฉะนั้นโอเคก็ไม่ต้องกังวลคือเมื่อกี้ที่ผมทายเนี่ยบอกว่าถ้ามันมีสิ่งปลูกสร้างที่มันเป็นไม้ระวังในเรื่องของปลวกนะถ้าไม่ใช่ปลวกระวังของหายนะก็ดูแลรักษาพวกข้าวของมีค่าให้ดีหน่อยละกันนะครับอาชีพที่เหมาะสมกับและราศีอะไรคะอาจารย์เกิดจังหวัดไหนคะเกิดชัยภูมิชัยภูมิสัญญาณไม่ค่อยดีเลยนะครับชัยภูมิของคุณเนี่ยลัคนาราศีมีนนะมีนอดทนนิดนึงครับเดี๋ยวราหูที่เล็งดวงชะตามานานก็จะย้ายมฤตยูก็ย้ายออกนะครับแล้วก็ช่วงป้าตะท่านอะไรนะคะมีนใช่ไหมครับใช่ใช่มีนปีนี้มีนกับกันเนี่ยจะเด่นมากนะเพียงแต่ว่าจะดีอย่างสมบูรณ์ต้องรอประมาณสิงหาอาจารย์จะขอส่งความเป็นกับลัคนาราศีกับราศี12ราศีของอาจารย์ที่มันอันเกี่ยวกันใช่ไหมคืออย่างนี้เวลาพยากรณ์คนหมู่มากทั้งประเทศเนี่ยผมไม่รู้เวลา การคำนวณลัคนาต้องรู้เวลาเกิดฉะนั้นการพยากรณ์คนหมู่มากทั้งประเทศผมจึงใช้วันที่เป็นตัวตัดตามราศียกตัวอย่างแต่ก็ดูได้ใช่ครับก็คือเขียนแบบนั้นก็คือให้ดูแบบนั้นนะแต่ถ้าเกิดเรารู้แล้วว่าตัวเองลัคนาอะไรเนี่ยเวลาดูดวงเป็นการเฉพาะก็มั่นใจได้ว่าถ้าเรารู้ถูกต้องว่าเราลัคนาอะไรก็ยึดตามนั้นเป็นหลักเพราะลัคนามันจะละเอียดกว่าอยู่แล้วจ้ะจากชื่อและอาชีพจะมีบริวารไหมคะอาจารย์จะมีบริวารไหมคะจากชื่อและอาชีพปีนี้เนี่ยผมก็จะคงจะเตือนในเรื่องของการริเริ่มสิ่งใหม่ๆหรือแม้กระทั่งบริวารจะมีปัญหาขาดคนช่วยก็ได้ลูกน้องไม่ซื่อสัตย์ก็ได้นะปีจรเนี่ยแต่ปัญหามันก็จะเยอะหน่อยใช่งานใหม่ก็มีปัญหาหน่อยนะครับแล้วก็ไม่มีขาดคุณจะขาดแรงงานผมใช้คำนี้นะก็ให้ไปทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้พระสงฆ์อาพาธหรือว่าถวายปัจจัยที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือว่าถวายชุดสังฆทานยาก็ได้แต่ดวงเป็นแบบนี้อยู่แล้วเหนื่อยหน่อยจรต้องเป็นแบบนั้นแล้วก็งานรับเหมาเนี่ยผมฝากนะถ้าเป็นพวกลักษณะงานซ่อมด้วยจะยิ่งดีพวกงานซ่อมแซมต่อเติมค่ะคุณรุจิภาคะสัญญาณไม่ค่อยดีเลยนะครับสัญญาณได้ยินไหมฮะได้ยินทางเราใช่ไหมได้ยินค่ะนะก็ต้องทำใจฮะไอ้เรื่องย้ายที่ย้ายไปเรื่อยๆฮะเป็นไซต์งานอันนี้โดยตรงสมรูปดวงอยู่แล้วค่ะในชีวิตจะมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ไหมคะอาจารย์เป็นต้นไม่มีไม่มีไม่เชียร์เรื่องเสี่ยงโชคอยู่แล้วครับมีเลยเหรอคะใช่แต่ปีนี้การเงินจะกระเตื้องขึ้นนะตั้งแต่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ไปแล้วจ้ะแล้วจะเป็นหลักเป็นฐานมีบ้านเมื่อไหร่อายุเท่าไหร่คะแม่ถึงคุณเชื่อไหมถึงจุดหนึ่งด้วยอาชีพการจะลงหลักปักฐานที่ใดก็อาจถึงจะมีทุนทรัพย์นะแต่บางครั้งก็อาจจะอยู่ที่ไหนนานๆไม่ได้แต่เอาเป็นว่าโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของที่อยู่อาศัยเนี่ยก็คือช่วงอายุย่าง50ครับใช่ถูกใจด้วยและดีด้วยแต่อย่างที่ผมบอกอะเผื่อใจยังไงก็ต้องเดินทางก็ต้องย้ายด้วยลักษณะอาชีพจะเป็นแบบนั้นก็ต้องหยุดอาชีพใช่ไหมคะถ้าเบื่อย้ายมากๆแล้วอาจารย์ไม่ส่วนหนึ่งคือมันก็ตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้ในระดับหนึ่งนะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกให้เน้นงานซ่อมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะทำอะไรใหม่แล้วค่อยมาดูกันว่าควรจะทำอะไรตอนนี้คุณก็ยังไม่รู้หรอกว่าคุณจะทำอะไรและอาชีพที่เหมาะสมกับราศีตาชาญ
ดวงนี้จริงๆถ้าทำพวกเครื่องดองของเมาสลากินแบ่งให้มันถูกต้องตามกฎหมายก็ใช้ได้นะในพื้นชะตาใช่ไหมจ้ะโอเคเนาะจ้ะสวัสดีเบอร์โทรค่ะจ้ะ79ค่ะเปลี่ยนเป็น69เถอะครับนะหรือ59ก็ได้จะนิ่งกว่านี้ครับ69นะคะแล้วทะเบียนรถอาจารย์740ค่ะคู่หน้ามันเก็บเงินไม่ค่อยได้นะก็ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแปะที่เลข7เลข7นะคะจ้ะล่ะเอาล่ะเนาะขอบคุณนะคะค่ะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาต่อกันที่ SMS นะคะจ่าเอกฉัตรมงคล2พฤศจิกายน2535นะคะเวลาเกิด5:20 นาทีค่ะฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์จะขึ้นบ้านใหม่เดือนกุมภาพันธ์หรือว่าเดือนมีนาคมนี้เดือนไหนและวันไหนดีคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง24เดี๋ยวคอยดูในช่วงท้ายรายการได้เลยนะบอกละเอียดมากนะครับว่าควรจะประกอบการมงคลวันไหนและมีข้อห้ามอะไรเพียงแต่ว่าวันมงคลที่ผมบอกถ้าเกิดตรงกับวันพุธหรือวันศุกร์ให้เลี่ยงนั่นเดี๋ยวคอยดูนะก็เดี๋ยวช่วงประมาณสัปดาห์หน้าผมคงจะนำวันมงคลของเดือนกุมภาพันธ์มาฝากนะจำไว้นะถ้าวันมงคลไหนตรงกับพุธหรือศุกร์ให้เลี่ยงให้ใช้วันอื่นที่ผมจะบอกกล่าวในสัปดาห์ต่อไปครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่24กรกฎาคม2543เวลาเกิดค่ะ 16:13 นวันจันทร์นะคะเรียนอยู่ม.3จะต่อม.4เนี่ยสายวิทย์หรือว่าสายศิลป์ดีเหมาะกับด้านไหนก็เป็นคนวันจันทร์ถูกต้องนะครับถ้าเรียนวิทย์ไหวก็อยากให้เรียนนะเพราะว่าอังคารโสรถแต่ต้องเน้นงานซ่อมก็คือวิศวะนะวิศวะทุกสาขาเน้นงานซ่อมบำรุงเป็นหลักอันนี้ถือว่าดีนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งสักครู่นะครับกลุ่มนี้ก็สวยนะถ้าชอบอันนี้เป็นวิชาชีพเฉพาะทางอย่างพวกศูนย์เกษตรนะครับถ้าเป็นในเรื่องของถ้าเป็นวิศวะก็จะเน้นเฉพาะเลยก็พวกซีวิลพวกโยธานะพวกงานคอนสตรักชั่นงานก่อสร้างเมืองแร่ปิโตรเลียมพวกนี้อันนี้ก็เด่นหรือแม้กระทั่งกลุ่มตระกูลไฟฟ้า IT ก็ดีส่วนใหญ่เอ็นไปทางสายวิทย์นะครับลัคนาราศีอะไรนะคะเกิดกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกพิจิกเนี่ยตอนนี้ด้วยอิทธิพลของพระเสาร์และราหูกำลังจะจรเข้าไปสู่เรือนงานนะฉะนั้นถ้าดูวัยช่วงนี้ก็เป็นเรื่องเรียนก็คงจะเตือนต้องขยันหน่อยนะเพราะว่าราหูเนี่ยบางทีจะทำให้เราแบบไม่ค่อยขยันขันแข็งหรือตื่นตัวสักเท่าไหร่หรือเห็นผิดเป็นชอบก็ได้นะครับ SMS ต่อมาค่ะเอสเมสต่อมาคุณรัตยานะคะ10ธันวาคม2535ค่ะเวลาเกิด 11:00 นถึงเที่ยงวันพฤหัสบดีการเงินการงานครอบครัวเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง24นะครับก็เพิ่งเข้า24มานะก็สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวยืนยันครับว่าจะดีกว่าปีที่แล้วนะปีที่แล้วไม่ค่อยดีครับแล้วก็ในแง่ของสภาพคล่องก็เช่นเดียวกันเอาเป็นว่าปีนี้ใจเย็นๆหลายอย่างจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแล้วก็หาโอกาสทำบุญน้ำมันตะเกียกนะทุกครั้งที่ได้เข้าวัดทะเบียนรถ6201ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข0หลักในช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบส่งมาที่4221606ส่วนท่านไหนอยากพูดคุยกันก็โทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยค่ะ024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะ